สวัสดีค่ะจากเพจเรียนบริหารริบบอนอาร์ตนะคะอันนี้จะมาสอนทำข้าวโพดค่ะนะคะนี่มีหลายสีโอเคค่ะมาเริ่มกันอันนี้จะใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะแต่จะไม่ใช้สีเหลืองนะคะเพราะมีสมาชิกบอกว่าสีเหลืองมันสะท้อนแสงเกินไปมองไม่ชัดนะคะข้าวโพดของเราก็เลยกลายเป็นสีชมพูนะคะใช้เบอร์2แบ่งครึ่งนะคะ4เส้นนี่เบอร์2แบ่งครึ่งแล้วนะคะความยาวประมาณ19นิ้วค่ะ19นิ้วพับทบครึ่งค่ะสี่เส้นนะคะก็จะขึ้นฐานตามปกติอะค่ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะคล้องเส้นที่สามแล้วก็สอดในช่องที่หนึ่งเส้นที่หนึ่งแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะเมื่อแบบนี้แล้วเราก็จะมาทำริบบิ้นให้เป็น8เส้นเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดนะคะอันนี้เริ่มจากเส้นด้านล่างผ้าเฉียงนะคะเส้นทางด้านขวามือผ้าเฉียงไปด้านบนเส้นด้านบนพาดเฉียงลงมาด้านล่างเส้นทางซ้ายจะพาดเฉียงลงมาด้านล่างพร้อมกับสอดล็อกบิ้นนะคะก็จะได้เป็น8เส้นแล้วต่อไปเริ่มทำข้าวโพดนะคะตัดบิ้นมา1เส้นนะคะเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3ทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่3นะคะเส้นที่5ทับเส้นที่4เราจะหยิบริบบิ้นมาทั้งหมด5เส้นนะคะเมื่อได้5เส้นแล้วเส้นที่1ก็คือเส้นในสุดนะคะปล่อยทิ้งเส้นที่6แล้วก็ขึ้นมาทับแล้วก็จะอยู่ในมืออยู่5เส้นเหมือนเดิมต่อไปเส้นในสุดก็คือเส้นที่2ปล่อยทิ้งเลยค่ะเส้นถัดไปคือเส้นที่7เอาขึ้นมาทับแล้วก็จะอยู่ในมือ5เส้นเหมือนเดิมต่อไปเส้นที่3ปล่อยทิ้งเส้นที่8เอาขึ้นมาทับก็จะเหมือนเดิมค่ะมีในมือ5เส้นเมื่อ5เส้นเส้นในสุดปล่อยทิ้งและไม่มีเส้นให้เก็บแล้วแล้วก็จะเหลือ4นะคะเมื่อเหลือ4เราก็จะเริ่มจากเส้นในสุดเส้นถัดมาก็คือเส้นนี้สอดในช่องเห็นไหมคะอุ้ยสอดในช่องที่หนึ่งก็คือช่องนี้ก็คือช่องนี้นะคะเส้นถัดมาเส้นต่อไปสอดช่องที่สองโดยให้ผ่านเส้นที่หนึ่งด้วยเส้นถัดเส้นในเส้นต่อมานะคะสอดช่องที่3เห็นไหมคะโดยผ่านเส้นที่1เส้นที่2ด้วยเห็นไหมคะช่อง1ช่อง2ต่อไปเส้นที่4นะคะ
สอดให้ออกช่องที่4โดยผ่าน1 2 3 4เห็นไหมคะแล้วก็ดึงนิด1แล้วก็จะได้เป็นก้นท้ายของแอปเปิลนั่นเองนะคะแต่เราไม่ให้มันตึงมากนะเพราะเราจะสานขึ้นเมื่อได้แบบนี้แล้วก็พลิกค่ะหงายขึ้นหงายท้องเป็นแบบนี้แล้วก็เริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจับมา1เส้นสานขัดกันเหมือนเชอร์รี่ค่ะก็คือข้ามเส้นนี้ไปแล้วก็มาสอดตรงนี้ค่ะต่อไปเส้นที่2ค่ะทำเหมือนกันเลยข้าม1สอด1เส้นที่3ข้าม1สอด1เส้นที่4นะคะข้าม1สอด1เส้นที่5ค่ะข้าม1สอด1เส้นที่6นะคะข้ามไป1แล้วก็สอด1เส้นที่7ค่ะข้าม1สอด1เส้นที่8ค่ะสุดท้ายแล้วข้ามเป็น1เส้นคือเส้นนี้แล้วก็สอดสอดหนึ่งไว้หนึ่งเหมือนเชอร์รี่เหมือนกระติบข้าวอย่างนี้เลยค่ะได้แบบนี้แล้วเห็นไหมคะครบ1รอบทั้ง8เส้นต่อไปเราจะเริ่มรอบที่2ก่อนจะเริ่มรอบที่2นี่ให้เอานิ้วชี้ค่ะยัดเข้าไปเลยแล้วก็ทำให้หลวมๆนิดนึงคลายวงตรงนี้ค่ะให้หลวมๆจะได้สอดง่ายอ่ะโอเคอยู่ในนิ้วชี้ซะดีๆจากนั้นก็ทำแบบเดียวกันค่ะอีก1รอบข้าม1นะคะข้าม1สอด1เส้นที่2ต่อไปเส้นที่3เส้นที่4เห็นไหมคะถ้าเอานิ้วชี้ดันเข้าไปเนี่ยแล้วก็นิ้วโป้งเขี่ยนิดนึงเราก็จะสอดง่ายเห็นไหมคะทำแบบเดียวกันทั้ง8เส้นเลยค่ะโอเคเส้นสุดท้ายได้แล้ว2รอบนะคะเห็นไหมคะในหนังสือน้ำนะคะแบบนี้ในหนังสือจะวนแค่2รอบก็คือแค่นี้เพราะว่าในหนังสือใช้ริบบิ้นเบอร์3แบ่งครึ่งก็เลยใหญ่หน่อยแต่อันนี้ใช้เบอร์2แบ่งครึ่งนะคะก็เลยต้องทำ3รอบเมื่อกี้2รอบแล้วเพิ่มอีกชั้นหนึ่งค่ะเพิ่มอีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมค่ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามค่ะเส้นที่สี่ค่ะเส้นที่ห้าเร็วได้นะคะเพราะว่ามันขั้นตอนเหมือนเดิมค่ะเส้นที่หกเส้นที่7ค่ะเส้นสุดท้ายรอบสุดท้ายเส้นที่8เห็นไหมคะก็ยังอยู่ในนิ้วชี้ต่อไปก็เอานิ้วออกค่อยดึงนิดนึงนะคะดึงทีละนิดก็จะได้แบบนี้ใส่เหรียญด้วยนะคะเมื่อใส่แล้วก็ดึงค่ะดึงทีละเส้นดึงทุกเส้นเลยนะคะดึงแล้วจับยืดเห็นไหมคะดึงแล้วยืดดึงแล้วยืดเส้นไหนที่ออกมามากก็ช่วยดึงนิดนึง
ลายไปนะคะก็จะได้ประมาณนี้จับยืดนิดนึงได้แล้วจะมาเราจะมาเก็บด้านหัวนะคะหรือด้านท้ายได้หมดจะเป็นลักษณะแบบนี้วิธีการก็คือจับมา1เส้นนะคะจับอีน้ำจับเส้นนี้นะคะนับไป1 2 3 4พอ4เส้นแล้วก็วางพาดลงแบบนี้ต่อไปจับมา1เส้นทวนเข็มนะตามเข็มนะคะ1 2 3 4 4เส้นแล้วก็พาดลงเส้นต่อไปจับมา1นับ1 2 3 4เส้นต่อไปนะคะจับมา1นับ1 2 3 4เมื่อเหลือ4เส้นเราก็จะจับเส้นถัดมานะคะก็คือเส้นที่5สอดช่องนี้ก็คือช่องที่1นั่นเองปึ๊บต่อไปเส้นที่6ค่ะสอดให้ออกช่องที่2โดยผ่านเส้นช่องที่1ด้วยต่อไปเส้นที่7ค่ะสอดให้ออกช่องที่3โดยผ่านช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3เห็นไหมคะเข้าทางเดียวกันเลยค่ะแต่ไปออกอีกทางหนึ่งเส้นที่8สอดให้ออกช่องที่4โดยผ่าน1 2 3 4เห็นไหมคะเข้าทางเดียวกันแต่ออกคนละช่องแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดึงให้กระชับนะคะดึงทุกเส้นเลยค่ะโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วก็สอดเก็บริบบิ้นทุกเส้นเลยค่ะสอดให้หมดเลยนะคะหนึ่งรอบสอดเสร็จแล้วก็รอบต่อไปสอดสอดไปเรื่อยๆนะคะตามแนวริบบิ้นเลยค่ะปุ๊บต่อไปรอบสุดท้ายแล้วปลอกรุณาไว้เล็บสอดทุกเส้นเส้นสุดท้ายปุ๊บเมื่อได้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็จับยืดนิดนึงดึงอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ยืด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 จะมีเหรียญอยู่ข้างในเห็นไหมคะได้แล้วก็ตัดเศษริบบิ้นออกค่ะได้แล้วข้าวโพดต่อไปเรามาทำเปลือกมันนะคะตอนแรกเราจะทำก้านมันก่อนใช้ริบบิ้นสีเขียว
เบอร์สองกว้าง2นิ้วครึ่งนะคะอันนี้ทำก้านก่อนเราก็จะบิดม้วนๆให้ริบบิ้นเป็นก้านเล็กๆนะคะถ้าใครไม่อยากจะบิดริบบิ้นก็ใช้เป็นหลอดเขียวได้นะคะหรือหลอดสีอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบประหยัดดีเร็วด้วยอันนี้ก็ม้วนให้เล็กที่สุดนะคะประมาณนี้จากนั้นก็ใช้เทปใสนะคะแปะพันเลยค่ะอีกนิดนึงนะคะได้แล้วก้านมันต่อไปเราก็จะมาทำส่วนนี้กันนะคะตัดริบบิ้นมาประมาณ16เซนนะคะ16เซนได้1ชิ้นสีเขียวเบอร์2วันนี้ใช้สีเขียวตานี่ TW นะคะเพราะว่าสีเขาเข้มดีมากเมื่อได้แล้วก็พับทบครึ่งค่ะทบครึ่งเลยจากนั้นก็ตัดแบบนี้นะคะตัดแบบเดียวกันทั้งสองด้านเลยค่ะคลิกแล้วตัดนะคะได้แบบนี้ส่วนปลายเราก็ตัดให้แหลมโค้งเป็นแบบนี้เห็นไหมคะกาวออกมาก็จะได้2ชิ้นแบ่งเลยเห็นไหมคะจากนั้นใช้กาว2หน้าแบบบางแบ่งครึ่งอีกทีนึงโอ้ยติดตรงกลางใบนะคะกลางเปลือกมาเลยทั้ง2ชิ้นนะคะได้แล้วต่อมาก็ใช้เทปใสอันนี้ใช้อันเล็กนะคะง่ายดีหยิบใบนะคะหยิบเปลือกมาแล้วก็ติดเทปใสนำไปก่อนแบบนี้แล้วก็เอามาพันกับก้านค่ะไปเลยเราจะได้มาก้านแล้วก็มีใบมีเปลือกมันทำอีกชิ้นหนึ่งค่ะแบบเดียวกันปุ๊บแล้วก็มาติดให้อยู่ฝั่งตรงกันข้ามพันแล้วก็จะได้แล้วเห็นไหมคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนตรงนี้เราตัดปลายให้แหลมนิดนึงสังเกตนะคะเราจะส่วนผลมันจะมี2ด้านหน้าที่เป็นช่องมองเห็นเหรียญด้านในกับอีกด้านนึงซึ่งเป็นด้านปิดเราจะใส่ก้านทางด้านนี้นะคะก็คือยัดเข้าไปทางด้านนี้แต่เพื่อง่ายในการใส่นะคะหาอะไรก็ได้ค่ะมาจิ้มฟันไม้เสียบลูกชิ้นหรืออะไรแหลมๆนำทางไปก่อนเพื่อเวลาสอดก้านจะง่ายเห็นไหมคะตรงนั้นก็ลอกกาสองหน้าออกแล้วก็แปะปึ๊บ
มาเลยล็อกกาวออกแปะปึ๊บเห็นไหมคะก็จะได้แบบนี้แต่งก้านนิดนึงเห็นไหมคะดัดใบให้เรียวๆให้เด้งๆก็จะได้แล้วข้าวโพดสีหวานเห็นไหมคะไม่เห็นยากเลยนี่สีเหลืองนี่สวยสุดโอเคนะคะคลิปนี้ก็ฝากให้ติดตามนะคะทำได้ก็ผลงานมาให้ชมบ้างนะคะสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ